ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับเอาไงแน่ครับสมาคมเปลี่ยนอีกแล้วใครอยากใช้ VAR ต้องจ่ายเองเหมือนเดิมครับสมาคมกีฬาฟุตบอลครับออกลูกมือหลังกับลำให้ทุกสโมสรสามารถใช้ VAR ได้แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองและแจ้งล่วงหน้าทั้งที่เมื่อวานครับสมาคมฟุตบอลบอกจะจ่ายเองในเกมสำคัญนะครับตามที่สมาคมได้แถลงให้ทราบเรื่องการงดใช้ VAR ช่วยในการตัดสินฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาล2020เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ยกเว้นในนัดสำคัญนะครับอาทิรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยซึ่งทางสมาคมจะเป็นผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนั้นกรณีดังกล่าวว่าไม่กระทบกับสโมสรสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอใช้ VAR และยินดีออกค่าใช้จ่ายเองแต่อย่างใดโดยขอให้สโมสรแจ้งรายละเอียดนัดที่จะใช้ให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลทราบภายในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เพื่อสมาคมกีฬาฟุตบอลจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและจะขออนุมัติจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติต่อไปทั้งนี้สโมสรที่แจ้งความประสงค์นะครับที่จะขอใช้ VAR จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นยังคงเป็นไปตามเดิมครับและเป็นคนละส่วนที่สมาคมจะออกค่าใช้จ่ายในการใช้ VAR ในบางนัดที่แจ้งให้ทราบไปก่อนหน้านี้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ